มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยวแอนาล็อกจำกัดรถเช่าเอวิสกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เมืองกุลนาคาแล้วนะครับแล้วเราก็มองเห็นแม่น้ำสองสายซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำหลักของเมืองนี้เลยครับนี่คือแม่น้ำโมนะครับฝั่งนู้นคือแม่น้ำโพนะครับไหลบรรจบกันตรงนี้จึงเกิดคุณนาคาขึ้นมาครับสังเกตว่าแม่น้ำสองสายนี่เมื่อบรรจบกันจะเป็นสองสีด้วยแล้วอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือราชวังครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำนาวไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมฟ้าใสมากวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำโมครับข้างหน้าเราก็คือปูนาคาซองนะครับในนี้ณปัจจุบันเนี้ยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนของราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของพระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนทางด้านของศาสนาด้วยนะครับที่นี่ก็ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานจริงๆประวัติศาสตร์มีมากกว่านี้นะครับแต่หลักฐานนั้นถูกเพลิงเผาไปถูกทำลายไปเยอะพอสมควรนะครับเลยทำให้แบบว่าไม่ได้เจาะลึกลงไปเยอะถึงในอดีตว่าเป็นเรื่องราวมากมายขนาดไหนแต่ณวันนี้ครับเรามาถึงที่นี่เรามองเห็นถึงความงดงามนะครับทางเรียกอะไรดีธรรมชาติก็สวยฮะวัฒนธรรมก็สวยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่นี่เขานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งจะคล้ายๆกันของเราเป็นหินยานนะครับเราเป็นพุทธหินยานแต่ว่าก็มีแก่นเดียวกันนะก็คือการทำความดีนะครับนับถือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันครับว่าเป็นอย่างไรปูนาคาซองหรือป้อมปูนาคาในอดีตเป็นราชธานีของภูฏานครับมีขนาดพื้นที่ยาว108เมตรกว้าง72เมตรมีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง6ชั้นและที่นี่ก็เป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวครับเพราะในฤดูหนาวที่นี่อากาศจะอบอุ่นมากกว่าเมืองอื่นๆที่อยู่บนภูเขาสูงเช่นเมืองทิมพูเป็นต้นครับท่านซับดุงงาวังนำเกียวนะครับท่านเป็นประมุขทั้งฝ่ายอาณาจักรและก็ศาสนจักรนะครับควบสองตำแหน่งเลยในสมัยนั้นแล้วก็ได้ประทับอยู่ที่นี่นะครับจนถึงปีคศ1641ครับจากนั้นก็ได้สร้างซองแห่งใหม่ขึ้นมาครับที่เมืองทิมพูครับชื่อว่าตาชิโชซองนั่นเองครับเนื่องจากว่าการปกครองของชาวภูฏานแห่งนี้ครับเขาจะใช้พระสงฆ์เป็นผู้ปกครองควบคู่กับกษัตริย์นะครับดังนั้นการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องมีการปรึกษาหารือกันชาวภูฏานนะคุณผู้ชมไม่ทานเนื้อไม่ฆ่าสัตว์นะครับทานผักเป็นหลักทานข้าวก็อาหารอย่างอื่นส่วนปลาเขาจะมีฤดูกาลสักครั้งหนึ่งของปีในการจับนะครับก็ถือว่าเป็นการทานเนื้อสัตว์ครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยหลักๆแล้วชาวภูฏานเองไม่ทานเนื้อด้วยนะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวมาแบบเราเนี่ยเขาจะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับแล้วก็เนื้อจามรีสำหรับให้นักท่องเที่ยวแต่วัตถุดิบเหล่านี้สั่งเข้ามาจากทางใต้ครับมาจากประเทศอินเดียนั่นเองครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแปดนาทีครับก็เขาบอกว่าให้มาวัดนี้กันตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับชื่อวัดชิมิฮาคังแต่เขาบอกว่าเดิน1กิโลผมเพิ่งเห็นเส้นทางต้องเดินผ่านทุ่งนาไปครับมาดูกันครับว่าเหนื่อยแค่ไหนเขาบอกว่าวัดนี้ดีนะใครมาขอพรขอลูกได้ครับไป
ราเดินมา1กิโลครับก็เป็นเส้นทางที่สามารถชมวิวได้2ทางซ้ายขวาก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจและสนุกแล้วทำได้เห็นวิถีด้วยครับนอกจากวิถีธรรมชาติวิถีการเป็นอยู่ของเขาเรายังได้เห็นวิธีทำของเขาด้วยนะครับวิธีทำก็คือเขามาที่วัดแห่งนี้ก็เพื่อที่จะมาขอพรต่างๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่น่าจะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใครหลายๆคนมากันคงไม่ใช่แค่คนไทยครับผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเขาก็มากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเราเป็นวิวพอยท์ที่เห็นนาคาบันไดไม่ต่างจากสวิสเอเชียเลยครับสวยจริงครับการเดินทางมาวัดนี้ต้องเดินทางด้วยเท้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรระหว่างทางจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติท้องทุ่งท้องนาและหมู่บ้านของชาวชนบทที่นี่ตัววัดตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ยๆถูกค้นพบในปีค.ศ.1499โดยพระงาวังซอกเยลและตัววัดก็สร้างขึ้นราวศตวรรษที่15คนภูฏานนะครับเชื่อว่าหากไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองจะต้องมาแสวงบุญที่วัดแห่งนี้ครับแล้ววัดแห่งนี้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการมาขอพรเพื่อให้ตั้งครรภ์มีบุตรด้วยครับชาวภูฏานเชื่อว่าเมื่อมีลูกแล้ว3วันให้มาขอพรขอชื่อลูกจากวัดแห่งนี้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเด็กเกิดใหม่ชื่อที่ได้รับตั้งส่วนใหญ่นะครับคือคิเลหรือชิมิตามชื่อวัดนั่นเองหรือถ้ามีลูกอ่อนสามารถมาขอพรให้ลูกมีหน้าตาดีได้ครับโดยมักจะนำเหล้าน้ำมันเนยใส่ตะเกียงและธูปเทียนมาถวายแด่รูปปั้นของท่านซุปปลาคิเลครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้ชาวบ้านบางคนเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดดุกปลาคินเลลาคังแต่ภายในวัดส่วนใหญ่ที่ประเทศภูฏานแห่งนี้ห้ามบันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นเราจึงได้ภาพบรรยากาศภายนอกมาให้คุณผู้ชมได้ชมเท่านั้นเองครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สวนที่เขาอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏานครับเขาเรียกว่าตัวทาคินนะครับหัวเนี่ยจะเป็นแพะนะครับตัวเป็นวัวก็หน้าตาแปลกๆมั้งยังไม่เคยเห็นครับเห็นแต่รูปปั้นจะพาไปดูตัวจริงข้างในเลยตามเข้ามาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์สงวนของเขาเลยล่ะฮะโอ้ยนี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างในครับไปดูใกล้ๆกันครับจากที่เราอยู่บนเนินนี้นะครับเราพยายามมองหาตัวเจ้าทาคินสังเกตว่ามองหายากมากเนื่องจากว่าตัวเขาครับเขาพลางตัวอยู่ในเงาไม้นั่นเองสีตัวเขานะครับออกสีน้ำตาลเข้มดำเทาผสมกันพออยู่ในเงาไม้ถ้าเดินผ่านๆมองผ่านๆเนี่ยหรือมีศัตรูหรือมองจากฟ้าแทบจะมองไม่เห็นเลยครับนี่เขานอนอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวเนี่ยเหมือนวัวเขามีเขาเหมือนแพะถือว่าเขาเป็นสัตว์ประจำชาติที่หาดูได้ยากแล้วก็เป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏานอย่างเป็นทางการด้วยครับเขาก็เลยสร้างสถานดูแลแห่งนี้ไว้แล้วมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสภาพสถานที่จริงนะครับพวกเขาอยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้เลยเพียงแต่ว่าล้อมรั้วมิดชิดเพื่อไม่ให้เขาสูญหายหรือหลงเข้าไปในป่านี่แหละครับคือเจ้าตัวทาคินเขามีเขามีเขานะครับแล้วตัวใหญ่เท่าวัวเลยผมมองอีกมุมนี้เขาจะเหมือนหนูตะเภาที่มีขายาวยืนได้นะโคตรหัวมันจะใหญ่มากก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับนี่ถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่เราเพิ่งเคยเจอเจ้าแปลกมากท้องฟ้าที่กว้
างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำนาวไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันแล้วออกมาพบโลกใบ